การรับบทเป็นปิ่นนะคะปิ่นจะเป็นคนที่ไม่ค่อยพูดจะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเงียบในเรื่องก็จะมีการสองคนพี่น้องในตัวของปิ่นเนี่ยเราจะเป็นพี่สาวที่มีปมอะไรอยู่ในใจเพราะว่าหนีออกจากบ้านไปปานรับบทเป็นป่านเลยค่ะป่านเนี่ยมีความอบอุ่นนะแต่ว่าเขาจะชอบคิดว่าตัวเองถูกทิ้งจากพี่จากแม่แล้วบทเป็นอะไรที่น่าสนใจมากคือพอปั่นฟังปุ๊บอะรู้สึกว่าทำไมหนังเรื่องนี้มันไทยมันเล่นกับความเชื่อเยอะขนาดนี้จริงๆแล้วจันว่าหนังเรื่องนี้มันตรงกับสังคมปัจจุบันมากๆมีเรื่องราวที่ต้องดำเนินไปจนบางทีเราลืมนึกถึงคนในครอบครัวสายไปก็เป็นคนที่มีความสามารถแล้วก็ติดตามผลงานน้องอยู่แล้วก็ไม่คิดว่าจะได้มีโอกาสได้มาเล่นด้วยกันพอรู้ว่าได้มีโอกาสได้มาเล่นเป็นพี่น้องกันก็ดีใจกับพี่จักรจันใช่ไหมคะตอนแรกก็ประมาณนิดนึงต้องใช้ข้างในต้องใช้ความจริงจริงเปิดออกมาเพื่อให้เขารู้สึกว่าเราเป็นน้องสาวเขาเหมือนกับว่ามันเป็นการเอาใจมาแลกใจกันแล้วพอหลังจากเวิร์กช็อปหลังจากพูดคุยกับพี่เขาหลังจากได้เจอกับพี่เขาอะตันเชื่อว่าพี่จักรจันเขาคือพี่ปิ่นของป่านความรู้สึกที่เราได้รับกลับมาก็คือเวลาเราเล่นเรื่องนี้แล้วเราก็รู้สึกว่าอยากกลับไปให้ความสัมพันธ์กับครอบครัวมากขึ้นปันอาจจะอินกับเรื่องของพี่น้องมากเป็นพิเศษเพราะตัวปันเองก็มีน้องสาวเหมือนกันนะคะแล้วก็ความรู้สึกบางอย่างที่จริงแล้วเรารักกันแต่ว่ามันเก๊กใส่กันเลยทำให้เราดูเหมือนจะห่างกันแต่สุดท้ายแล้วเราก็ไม่มีใครอ่ะก็ดีใจมากที่กลับมาฉายที่ประเทศไทยอยากให้ทุกคนได้ติดตามชมไม่ว่าจะฉายที่ประเทศไหนมันก็ดีใจทุกครั้งเลยนะที่ได้รู้ว่าที่แบบพี่เขาส่งข่าวว่าเดี๋ยวหนังจะไปนู่นจะไปนี่จะไปนั่นนะแล้วปั่นก็รอว่าสักวันหนึ่งคนไทยจะได้ดูหนังเรื่องนี้นะคะสำหรับหนังเรื่องประดังเวซานะคะที่ได้เดินทางไปหลายประเทศทั่วโลกมาแล้วนะคะแล้วก็20กันยายนนี้ค่ะหนังเรื่องนี้จะเดินทางกลับมาที่ประเทศไทยนะคะที่โรงภาพยนตร์ลีโดค่ะแล้วก็ SF Central Mall นะคะเพื่อรหัสที่20กันยายนนี้นะคะจันก็อยากฝากภาพยนตร์เรื่อง I Carry Your Home หรือว่าประดังเวซาด้วยนะคะอยากให้คนไทยได้ชมกันนะคะกับภาพยนตร์ไทยดีๆอย่างนี้นะคะ